นักกีฬาที่ดีนอกจากต้องมีการแสดงทั้งในทางกายในทางสมองคือใช้ความคิดและวิทยาการแล้วก็ต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬาอันนี้จะทำให้มีชัยเหมือนกันถ้าแสดงตนเป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักกีฬาจะทำให้ใจเย็นขึ้นเกิดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลส.ส.มหากุศลณพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่26กันยายนพุทธศักราช2512สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬาเทควันโดดาวรุ่งทีมชาติไทยซึ่งคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือเทวินหานปราบไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วง Born to be ครับ Born to be สนับสนุนโดยปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัยตรีนิติคาร์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับน้องเทมเทวินหานปราบต้องบอกว่าชื่อนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าสุดยอดนักเทควันโดที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ริโอเดจาเนโรมาแล้วนะครับและแถมล่าสุดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ที่มาเลเซียและที่สำคัญก็คือเป็นเหรียญสุดท้ายที่คุณชิงกับมาเลเซียเจ้าภาพแล้วก็ปราบมาเลเซียอยู่หมัดเลยย้อนกลับไปนิดนึงครับเทมเป็นคนจังหวัดอะไรฮะปทุมครับปทุมธานีเลยครับบ้านอยู่ที่รังสิตคลอง7ครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าตัวเองจะมาเป็นนักกีฬาเทควันโดก็ไม่เคยเพราะว่าเราก็เหมือนฝึกกีฬาเล่นกีฬาทั่วไปเรื่อยๆครับครับมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่ชายหนึ่งคนครับเทมเริ่มฝึกเทควันโดจริงๆจังๆเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนประมาณ8ขวบอาจารย์คนแรกเลยที่สอนเทควันโดให้กับน้องเทมฮะครูบิ๊กครับ10กว่าขวบก็ย้ายมายิมทวีสินครับเป็นอาจารย์เข้มที่ทำเข้ามาติดทีมชาติครับอ๋อนี่ก็อาจารย์เดียวกับอาจารย์เดียวกับที่สอนแม็กชัชวานเขาเราออกมาเลยนะใช่ครับเจอกันไหมตอนสมัยเด็กๆ เจอพี่แม็กไหมก็เจอบ้างไม่เจอบ้างครับเพราะว่าโค้ชแม็กก็เป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่ครับผมก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆไปซ้อมแล้วก็จะกลับมาแบบเข้ายิมประมาณอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยฝึกอยู่นานขนาดไหนน้องเทมถึงสามารถที่จะลงทำการแข่งขันได้ตอนนั้นแข่งขันรุ่นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นแข่ง 7-8 ขวบครับแล้วก็ลงแบบมือใหม่พิเศษแล้วแบบก็ลองไปเตะเล่นๆเป็นไงบ้างแต่ก็ชนะครับได้เหรียญทองอุ้ยลงแข่งขันครั้งแรกก็ได้เหรียญทองเลยใช่ครับก็เตะมั่วๆเดียวเตะเองเดียวเตะมั่วๆเดียวจะเป็นเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเราขายาวกว่าเพื่อนหรือเปล่าแต่ก่อนตัวผมเล็กมากอ๋อเหรอใช่ครับเพิ่งมาโตเหรอฮะเนี่ยโตตอนเข้ามาเก็บตัวเนี่ยอ๋อครับผมที่นี่ยังไงฮะฝึกเทควันโดอยู่นานแค่ไหนจึงสามารถที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาเทควันโดระดับยุวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาตินักเรียนอาเซียนนักเรียนไทยอะไรประมาณนี้ก็ประมาณฝึกประมาณ6ปีเพราะว่าผมเพิ่งมาติดตอนอายุ15เยาวชนทีมชาติฮะตอนนั้นรายการอะไรฮะที่ติดธงผืนเล็กครั้งแรกเลยชิงแชมป์เอเชียครับอ่าฮะของเยาวชนครับแข่งขันที่ไหนฮะที่อินโดนีเซียครับเป็นไงบ้างผลการแข่งขันตอนนั้นแพ้ตกรอบ8ครับอืมคือพอไปแข่งเยาวชนอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรกลับมาก็มาฝึกซ้อมต่อครับฝึกซ้อมอยู่นานแค่ไหนถึงได้ถูกดึงตัวเข้ามา
ฝึกซ้อมในสมาคมก็สักพักก็เหมือนเราต้องไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ได้เหรียญทองมาก็เหมือนโค้ชเชก็เห็นก็เลยดึงตัวเข้ามาแล้วก็มาคัดกันในที่สมาคมเทควันโดอีกทีครับอ๋อครับผมปีที่เราได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นเราตอนนั้นเราเล่นรุ่นอะไรฮะรุ่น45กิโลกรัมครับฮะได้เหรียญทองครับแล้วก็ไปแข่งกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับก็ได้เหรียญทองอีกครับโค้ชเชก็เลยดึงตัวเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมครับพอมาเจอระบบการฝึกซ้อมที่สมาคมจริงๆแล้วเป็นไงบ้างโอ้ตอนแรกไม่คิดว่าจะซ้อมหนักจะดุขนาดนี้เพราะว่าครับครับก็เลยตอนแรกก็รู้สึกแบบกลัวครับท้อแล้วแบบเห็นรุ่นพี่เขาเตะกันแรงแบบเราเข้าไปเด็กก็โดนรุ่นพี่ลุมเตะแบบใช่ก็เหมือนเขาก็จะพยายามสอนนะครับว่าให้เราแกร่งให้ได้ใช่ครับแต่ก็แบบตอนนั้นเราเข้าไปก็ยังเด็กก็กลัวด้วยและทั้งโดนโค้ชดุด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้พื้นฐานว่าทีมชาติเขาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรครับปัจจุบันนี้ปรับตัวได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วครับนะฮะไม่ใช่เด็กแล้วครับพอเข้าไปฝึกกับโค้ชเจจริงๆมีความรู้สึกว่าโค้ชเจดุกว่าที่เราคิดหรือว่าก็ดุเป็นเรื่องปกติดุมากดุทำไมโค้ชเชถึงดุขนาดนั้นเหมือนอยากให้เรามีระเบียบครับอยากให้เราตั้งใจแล้วก็มีระเบียบแล้วก็โฟกัสกับที่เราซ้อมครับเป็นเพราะว่าโค้ชเชเคยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติของเกาหลีมาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกฝึกมาหนักเพราะฉะนั้นโค้ชเชอาจจะเชื่อมั่นว่าการฝึกหนักการอยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยจะทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จแล้วก็จริงด้วยครับรู้สึกยังไงตอนนี้ปรับตัวได้หรือยังก็ได้เริ่มได้ก็เหมือนแบบถ้าเราช่วยกันอย่างเงี้ยแบบบรรยากาศการซ้อมมันจะดูไม่น่าเบื่อครับมันจะเหมือนอยากซ้อมตลอดเวลาถ้าเราช่วยกันบิวใช่ไหมฮะก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วถึงโค้ชจะดุขนาดไหนนักกีฬาก็ยังมีความสุขอยู่ครับกำลังคุยกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอลล์ออฟเฟมมาดูว่าน้องเทมนะครับคว้าเหรียญมาทั้งระดับโอลิมปิกเกมเข้าชิงชนะเลิศเลยนะครับได้เหรียญเงินมาแล้วก็ล่าสุดคว้าเหรียญทองมาให้กับคนไทยได้เชียร์ชมในการแข่งขันซีเกมเพิ่งเสร็จลงไปสักครู่กลับมาติดตามครับHall of Fame สนับสนุนโดยปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัย Chateau de ArtSpirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติดตาม Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของ Hall of Fame เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยสนุกมากๆเลยกับน้องเทมนะครับสุดยอดนักเทควันโดต้องบอกว่าเป็นนักเทควันโดดาวรุ่ง ก็ยังพูดได้นะที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่คุณติดทีมชาติไทยไป US Open ไปดูไบแล้วมันจะต้องมีแมตช์การแข่งขันควอลิฟายที่จะไปโอลิมปิกที่ Rio de JaneiroQualify เป็นไงบ้างก็ตอนนั้นก็ได้เหรียญเงินครับเขาจะเอาโซนเอเชียเขาจะเอาที่1กับที่2ครับเพราะว่าถ้าโอลิมปิกครับจะมีแรงกิ้งที่ได้ไปเลยคือ1ถึง6แต่คือผมเหมือนเพิ่งขึ้นมาด้วยครับก็ยังไม่มีแรงกิ้งก็ต้องไปคัดโซนเอเชียครับก็ไปได้เหรียญเงินมาก็เลยได้ไปที่ริโอครับไปที่ริโอตอนนี้เนี่ยยังเป็นภาพแห่งความทรงจำอยู่นะครับฟันฝ่าไปตั้งแต่รอบแรกเลยจนกระทั่งไปถึงรอบชิงชนะเลิศอยากให้เล่าอีกนิดนึงย้อนกลับมาเล่ากันอีกนิดนึงนะครับว่าวันที่ชิงชนะเลิศตอนนั้นเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าเราจะได้เข้าไปรอบชิงลึกขนาดนั้นใช่ไหมใช่เพราะว่าความฝันเราแค่ได้ไปโอลิมปิกได้เหยียบสนามโอลิมปิกก็ฝันแล้วเพราะว่าคู่แรกเราเจอเกาหลีด้วยครับเขาเป็นเต็งมาเลยครับว่าต้องได้เหรียญทองแต่เราก็แบบเหมือนพลิกชนะเขามาได้ปราบเกาหลีมาครับแล้วก็มาจะต้องมาเจอออสเตรเลียที่ผมเคยแพ้มาด้วยครับก็พลิกกลับมาชนะอีกปราบออสเตรเลียมาอีกครับก็เลยผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับไปชิงกับใครจีนครับวันนั้น
คนทั้งประเทศดูเทมอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นความหวังที่เราหวังได้ด้วยเพราะว่าฝีมือเราก็ไม่ได้เป็นรองหรอกแต่ว่าเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างนิดหน่อยพอได้เหรียญเงินมาคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างดีใจมากเพราะว่าแบบก่อนไปก็หวังลึกๆว่าอยากติดเหรียญแต่ก็แบบไม่มีใครคาดหวังผมว่าผมจะได้เหรียญด้วยครับเหรียญเงินโอลิมปิกครั้งนั้นอัดฉีดเท่าไหร่ก็ประมาณรัฐบาลให้ก็ประมาณ7ล้านครับเอาไปทำอะไรฮะ7ล้านก็ตอนนี้ก็เปิดยิมครับเอาไปสร้างยิมกับฟิตเนสครับครับที่คลอง7อ่ะนะฮะครับผมชื่อว่าเป็นทวีสิทธิ์ล้มโพครับแล้วใครรับผิดชอบดูแลการสอนให้กับเด็กๆพี่ชายครับแล้วก็จะมีผมเข้าไปช่วยในวันที่วันเสาร์อาทิตย์วันที่หยุดจากการฝึกซ้อมใช่ครับฮะเด็กๆที่นั่นเขามีความสุขกับการเรียนเทควันโดไหมฮะก็มีครับมีแบบมีมาลองบ้างก็แบบดูแบบเตะเล่นดีสนุกใช่ได้นะฮะครับเริ่มส่งเด็กลงแข่งขันหรือยังไปหลายแมตช์แล้วเป็นไงบ้างก็มีชนะบ้างแพ้บ้างครับแต่ที่ผ่านมาก็เพิ่งได้ถ้วยรวมที่2มาครับมาพูดถึงแมตช์การแข่งขันของเทมกันต่อพอเสร็จจากโอลิมปิกได้เหรียญเงินมาไปต่อที่แมตช์ไหนฮะโอลิมปิกก็ไปต่อ US Open ของปีนี้ครับฮะเป็นไงบ้างก็ได้เหรียญเงินครับเสร็จจากที่อเมริกาไปต่อที่ดัตช์ครับเนเธอร์แลนด์ครับอืมเป็นไงบ้างก็ได้เหรียญทองครับว้าวชิงกับใครฮะตอนนั้นชิงกับมอนโดวาครับอืมก็พลิกชนะเหมือนกันก็ยก4โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกครับเป็นไงฮะตอนนั้นพ่ายให้กับเกาหลีครับรอบ8ครับที่ไหนฮะชิงแชมป์โลกที่เกาหลีเลยนะครับผมเสร็จจากแมตช์ชิงแชมป์โลกแล้วก็มามหาลัยโลกครับฮะเป็นไงบ้างฮะได้เหรียญทองแดงกลับมาครับหลังจากนั้นก็ไป4เกม4เกมที่มาเลเซียเลยคุย4เกมกันยาวนิดนึง4เกมรอบแรกเราเจอใครรอบแรกเจอประเทศลาวครับฮะชนะสปป.ลาวครับไปเจอใครเจอมาเลย์ครับรอบชิงวันที่คุณชิงชนะเลิศกับมาเลเซียเป็นเหรียญทองเหรียญสุดท้ายของเทควันโดด้วยครับแล้วก็เจอกับเจ้าภาพมาเลเซียครับชนะเท่าไหร่ฮะ33ต่อ7ครับ33ต่อ7โอ้ถือว่าขาดนะครับถือว่าขาดทีเดียวก็คือกรรมการไม่สามารถจะทำอะไรเราได้ครับนะครับภูมิใจไหมฮะภูมิใจครับนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกใน4เกมด้วยแล้วก็แถมติดทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งแรกด้วยได้เหรียญทองด้วยอยากติดทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมไหมฮะอยากครับเพราะว่าเราก็ไปมหากรรมเกือบครบแล้วเหลือเอเชียนเกมก็อยากขาดเอเชียนเกมแมตช์เดียวนะฮะก็จะครบแล้วตอนนี้4เกมได้แล้วโอลิมปิกเหรียญเงินชิงแชมป์โลกมหาลัยโลกมหาลัยโลกแล้วโอ้โหเหลือเอเชียนเกมอันเดียวเท่านั้นก็คาดหวังนะครับคาดหวังว่าเทมจะรักษาอาการบาดเจ็บให้หายเร็วที่สุดแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ผ่านการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนเอเชียนเกมแล้วก็จะดีที่สุดไม่ได้กดดันนะฮะแต่ว่าเราหวังว่าเทมจะทำเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมกำลังคุยสนุกนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูนะครับว่าชีวิตของเด็กตัวเล็กๆจากย่านรังสิตคลอง7นะครับก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เขาใช้ความอดทนมานะแล้วก็ฝึกซ้อมหนักขนาดไหนสักครู่กลับมาติดตามในช่วงทวียอดครับTo Beyond สนับสนุนโดยปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัยโอเอซัสฟุตบอลอะคาเดมี่Back to the basic Silver Sport by Eureka กลับมาติดตามเบรกสุดท้ายของ Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของ To Beyond เมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องเทมเทเวนหานปราบสนุกมากๆเลยนะแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เทมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับโอลิมปิกเกมรวมทั้ง4เกมที่เพิ่งจบลงไปด้วยแล้วก็เอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงนะครับทีนี้ถามอย่างนี้ครับเทมถามว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาของเทมตั้งแต่เด็กๆมาถึงตอนนี้ซึ่งต่อไปข้างหน้าอีกยาวไกลเนี่ยมาได้ครึ่งทางหรือยังก็ถือว่า
สำหรับผมคือเกินฝันของผมแล้วครับนะฮะใช่แล้วก็เหมือนความฝันของพ่อกับแม่ผมก็อยากพัฒนาให้ผมมาติดทีมชาติแล้วก็ได้ไปเหยียบสนามโอลิมปิกที่ใหญ่ที่สุดฮะตั้งใจเอาไว้ไหมครับว่าเทมจะไปโอลิมปิกให้ได้อีกสัก2ครั้งก็อยากพยายามแต่เราก็คิดไปทีละปีดีกว่าเพราะว่ากีฬาต่อสู้มันบาดเจ็บเยอะใช่มันเกิดได้ทุกปีเลยครับว่าเราจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าจะมีใครขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นกีฬาต่อสู้มันมีคะแนนบอกครับวันหนึ่งเนี่ยในการฝึกซ้อมเทควันโดต้องทำอะไรบ้างตื่นตอนเช้ามาตื่นกี่โมงฮะตีห้าครึ่งครับฮะก็มาซ้อม6โมงถึง8โมงครับก็จะมีวันจันทร์กับวันพุธครับจะเป็นเหมือนพวกเวทครับจะเป็นวิ่งและชมังครับวิ่งวิ่งสปีดครับวันอังคารกับวันพฤหัสจะเป็นเวทเทรนนิ่งครับวันศุกร์ก็จะมีซ้อมยิมแบบฝึกทักษะครับครับตกตอนเย็นมาตอนเย็นมาก็จะเป็นเข้าคู่ครับเข้าคู่ให้รู้จังหวะเตะกันแล้วก็มีเตะเป้าครับครับทีนี้ยังไงฮะเวลาที่เราฝึกซ้อมหนักๆเหนื่อยสุดๆแบบเจ็บสุดๆเลยเคยมีความรู้สึกแบบท้อบ้างไหมฮะมีครับมีหลายครั้งครับแล้วอะไรที่ทำให้เรามันผ่านตรงนั้นมาได้ก็คุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยให้กำลังใจเราแล้วก็เหมือนว่าเราทำเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองครับแล้วก็ยังมีทำเพื่อพ่อแม่ด้วยครับแล้วก็มีโค้ชก็คอยแนะนำว่าเราต้องเพิ่มนู้นแบบทำให้เรามีแรงขึ้นครับว่าเราแบบยังมีได้ต่อแล้วก็ดูนั่งดูคลิปพี่ๆที่แบบเขาประสบความสำเร็จแล้วครับเราก็อยากแบบที่จะทำแบบนั้นได้ครับมันก็จะมีแรงฮึดขึ้นมาถามว่าอย่างนี้ฮะถามว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆตัวเล็กๆอยากจะเล่นเทควันโดให้เก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับที่น้องเทมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเด็กควรจะต้องเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ฝึกยังไงแล้วก็ก้าวสู่ระบบยังไงครับก็ฝึกประมาณอายุสัก7ขวบกำลังดีครับเพราะว่าเหมือนเป็นเด็ก5ขวบนี่เล็กไปนะฮะใช่ครับประมาณ6 7ขวบนี่กำลังดีครับครับแล้วก็ต้องมีวินัยก่อนครับมีวินัยมีขยันแล้วก็มีความอยากที่จะเล่นเทควันโดครับต้องรักกีฬาชนิดนี้ว่างั้นเถอะนะฮะถ้าเล่นไปวันๆเราจะเหมือนไม่รู้สึกใช่ครับก็เตะไปแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเริ่มซ้อมไปเรื่อยๆครับครับถ้าเราครูสอนมาเราก็พยายามคิดถ้ายังเด็กก็ฝึกดูพี่ๆที่เขามีความเก่งไปตามแมตช์แข่งไปดูรุ่นพี่เก่งมันจะเหมือนเราสามารถซึมซับด้วยว่าเห็นคนนี้เคยเตะแบบนี้มาเราสามารถเอาไปฝึกที่ยิมได้ทางรายการจะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าเอเชียนเกมเราจะได้นั่งเชียร์น้องเทมนะครับเทวินหาญปราศโอลิมปิกเราจะลุ้นต่อไปอีกนะฮะว่าโอลิมปิกครั้งหน้าเนี่ยจากเหรียญเงินจะขยับขึ้นเป็นเหรียญทองหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้กดดันนะฮะแต่จะเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะเป็นกําลังใจให้ในเรื่องของการเรียนนะครับ คุณจะเป็นนักกีฬาที่ทางรายการจะติดตามดูพัฒนาการไปเรื่อยๆตลอดนะครับจนกว่าจะประสบความสําเร็จสูงสุดเลยนะครับ สุดท้ายนะฮะทางรายการมีของที่เล็กๆเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยๆจาก Silver Sport นะครับด้านหลังเอาไปสกรีน Sport Talk The Hero นั่นหมายความว่าน้องเทมเทวินหันปราบนะครับเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬารายการเรานะครับเก็บไว้ใส่เล่นอยู่กับบ้านก็ได้นะฮะอันนี้เป็นสบู่สมุนไพรแท้ 100% อิงออนนะครับสวยจริงอิงออนนำไปให้คุณแม่ใช้เทวินใช้ได้ด้วยนะฮะดูแลผิวพรรณหลังจากเสร็จการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็นี่เป็นคนไทยต้องเตะตะกร้อเป็นนะครับพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นในนานทนทานมั่นใจเอาไปให้ทีมเทควันโดเตะในระหว่างที่ฝึกซ้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะนะครับให้5ลูกเลยมีของนักกีฬาหญิงด้วยนะครับแล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่ประทับใจมากเลยในการแข่งขันโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรนะครับชาโตเดอาร์ตนำไปใส่กรอบมอบไว้ให้ประดับไว้ที่โรงเรียนสอนเทควันโดที่คลอง7ก็ได้นะครับได้ครับสุดท้ายนี้เราจะเป็นกำลังใจให้เทวินหันปราประสบความสำเร็จให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอขอบคุณเทมเทวินหันปราบสุดยอดนักเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลและเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมครั้งล่าสุดซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk 1 Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทย
จะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไประยะทางในการเป็นนักกีฬาของเทมเทวินหันปราบยังมีอีกยาวไกลนะครับซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปว่าความสำเร็จของนักกีฬาคนนี้จะสูงสุดที่เหรียญทองโอลิมปิกหรือไม่แต่น่าเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นสบู่สมุนไพรหญิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพรีเมียร์ตะกร้อไทยพิพยประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยตรินิตี้คาร์สชาโตเดอะอาร์ตซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกาโอเอสแซดฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏที่หน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับผมแล้วดูข่าวก็จะสำนักดูอะไรต่างๆคือก็จะเห็นท่านทำงานทรงงานอะไรเงี้ยซึ่งแล้วเราไปแข่งทีมชาติทุกครั้งก็จะมีเขาเรียกเหมือนกับกำลังใจจากพวกท่านมาตลอดราชิลาธิการนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งเมสเซจเข้ามาว่ามีพระกระแสรับสั่งจากในหลวงท่านติดตามชนทอดพระเนตรอยู่นะครับทางหน้าจอทีวีแล้วก็ส่งให้กำลังใจมาทำให้เด็กทุกคนมีความรู้ว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วก็คือต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วก็ทำให้มีความรู้ว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์